สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้เจอกับแม่คนมือบอลนี่แล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีเรื่องสายเนี่ยจ้ะสวยๆเลยนะจ๊ะต้นใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆช่อใหญ่ๆใหญ่ทุกอย่างจ้ะใหญ่ตั้งแต่ต้นยันช่อยันดอกเลยนะจ๊ะตระกูลเนสเตอร์นะจ๊ะดอกสีม่วงเนาะดอกสีม่วงมีกลิ่นหอมจ้ะเราจัดจำหน่ายกันอยู่ที่ราคากระถางละเป็นกระถางมันไม่ใช่กระถางเนาะเนี่ยมันเป็นช่อเนาะเป็นช่อละช่อละ150บาทเท่านั้นจ้ะใครสนใจก็สแกน QR code ตรงมุมจอกันได้เลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0809377399นะจ๊ะใครเพิ่มไลน์เป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยจ้ะก่อนจะเจอกับเอื้องสายสวยๆก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแก่คนนี้ด้วยนะจ๊ะเรามาเจอเอื้องสายสวยสวยพุ่มที่หนึ่งกันเลยจ้านี่เลยจ้ะพุ่มที่หนึ่งนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะดูความใหญ่นะจ๊ะดูรากไหมจ๊ะรากขาวสวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะแล้วตุ่มดอกเห็นไหมจ๊ะนี่ตุ่มดอกนะจ๊ะนี่ใบยังไม่สลัดเลยเนาะตุ่มดอกมาแล้วจ้ะนี่นี่ใบยังไม่สลัดเลยนะจ๊ะตุ่มดอกมาแล้วมาทุกช่อเลยนะจ๊ะทุกช่อทุกเส้นเลยนะจ๊ะมีกี่เส้นตุ่มดอกทุกเส้นเลยจ้ะเส้นนี้สัตว์เส้นนี้สลัดหมดแล้วนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ตุ่มดอกแล้วนะจ๊ะเอสเตอร์สีม่วงนะจ๊ะพุ่มเนสเตอร์พุ่มสีม่วงพุ่มที่หนึ่งจ้าพุ่มที่สองจ๊ะนี่พุ่มที่สองนะจ๊ะดูเห็นไหมจ๊ะดูสายเนาะสายยังอวบเลยนะจ๊ะสายยังอวบเนาะแล้วจะให้ดูสีนะจ๊ะนี่นี่คือสีของเขานะจ๊ะสีเขาจะเป็นสีนี้นะจ๊ะสีม่วงจ้ะนี่บานมีบานอยู่แล้ว3ดอกเนาะแล้วนี่ตุ่มดอกมาแล้วนะจ๊ะนี่ตุ่มดอกทุกอันเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ยังไม่ทิ้งใบหมดจ้ะตุ่มดอกแล้วนะจ๊ะพุ่มที่2นะจ๊ะดูพุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยเนาะพุ่มที่3จ้ะนี่พุ่มที่3ใหญ่มากเลยจ้ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตก10สายนะจ๊ะพุ่มนี้เนาะนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นตุ่มไหมจ๊ะเห็นตุ่มดอกไหมเนี่ยตากล้องโพสตุ่มดอกให้หน่อยจ้ะนี่ตุ่มดอกนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่นี่ตุ่มดอกเนี่ยนะจ๊ะนี่ตุ่มดอกของเขาเนาะเริ่มตุ่มมาแล้วจ้ะอันนี้ขนาดนี้ใบยังไม่สลัดนะจ๊ะนี่ตุ่มดอกมาแล้วเนาะมาแล้วจ้ะทุกสายเลยเนาะมาทุกสายจ้ะนี่ชุดที่3นะจ๊ะพุ่มที่3จ้ะพุ่มที่4จ้ะนี่พุ่มที่4เนาะโอ้โหอันนี้สายเดี๋ยวจะให้ดูสายนี้นะจ๊ะแม่คนบูบอนก็หันให้ไม่ถูกเลยเนาะสายเขายาวมากเลยนี่เห็นไหมจ๊ะดูสายนี้เห็นตุ่มดอกไหมจ๊ะนี่ปลายยันปลายสายเลยไหมจ๊ะนี่ยันปลายสายเลยจ้ะตั้งแต่กกนี่เลยเนาะแล้วก็มีนี่อีกนี่อีกสายนึงนี่อีกสายนึงเราฝั่งนี้อีกนะจ๊ะไม่ใช่มีแค่ฝั่งเดียวจ้ะนี่นี่ดอกยังไม่ใบยังไม่สลัดเลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นตุ่มดอกไหมจ๊ะเนี่ยตุ่มดอกมาเลยเนาะนี่คือพุ่มที่4นะจ๊ะพุ่มที่5จ้ะโอ้โหพุ่มนี้ตายแล้วนี่เห็นไหมจ๊ะแม่คนมือบอลให้ดูนี่เลยจ้ะนี่ตากล้องโพสให้หน่อยนี่ถ่ายให้หน่อยจ้ะดูพุ่มดอกเห็นไหมจ๊ะดอกจะบานอยู่แล้วจ้ะอยู่ประมาณ2วันก็คงจะบานเนาะชุดนี้คงจะบานจ้ะแล้วนี่สลัดหมดแล้วเนาะมีตุ่มดอกทุกข้อเลยนะจ๊ะนี่ตุ่มดอกทุกข้อเลยจ้ะเริ่มมาให้เราเห็นแล้วเนาะนี่สายนึงเห็นไหมจ๊ะนี่สายนึงจ้ะนี่โอ้โหจ้ะในราคา150บาทเท่านั้นเนาะลืมบอกราคาไปเปล่าไม่รู้150บาทเท่านั้นจ้ะเอื้องสายตระกูลเนสเตอร์นะจ๊ะพุ่มที่6นะจ๊ะนี่ไม่รู้กี่สายเลยจ๊ะตก10สายนะจ๊ะตก10สายจ๊ะนี่มีดอกแล้วทุกพุ่มเลยนะจ๊ะมีดอกแล้วทุกสายจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะมีดอกแล้วทุกสายนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ถึงเขาจะไม่ใหญ่โตมโหฬารบานสะเทิกแต่โอ้โหสมบูรณ์มากเลยจ้ะสมบูรณ์จริงๆเนาะสมบูรณ์ทุกเส้นทุกสายเลยจ้ะดูดอกนะจ๊ะเห็นเลยจ้ะพุ่มที่6นะจ๊ะ
นี่ภูมิที่7จ้ะภูมิที่7นี่เห็นมั้ยจ๊ะมีดอกหมดแล้วนะจ๊ะมีดอกหมดแล้วจ๊ะนี่เห็นมั้ยจ๊ะนี่ตุ่มดอกอยู่นี่นะจ๊ะนี่ตุ่มดอกจ๊ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่ก็มีตุ่มเลยเนาะนี่ก็ตุ่มดอกแล้วนะจ๊ะนี่ยังไม่ทิ้งใบหมดเลยจ้ะตุ่มดอกเริ่มมาแล้วเนาะนี่ภูมิที่7นะจ๊ะเอื้องสายจ้ะตระกูลเนสเตอร์นะจ๊ะภูมิละ150บาทเท่านั้นจ้ะอันนี้ภูมิที่8นะจ๊ะภูมิที่8จ้ะนี่ตั้งแต่กกนี่เลยเนาะนี่ตั้งแต่กกนี่เลยนะจ๊ะไปยันนี่เลยเนาะไปยันนี่เลยจ้ะมีดอกทุกตุ่มเลยจ้ะนี่แล้วสายของเขาตก10สายนะจ๊ะช่อนี้ตก10สายจ้ะนี่สวยๆอย่างนี้จ้ะสวยๆใหญ่ๆเลยนะจ๊ะภูมิที่8นะจ๊ะภูมิที่9จ้ะนี่ภูมิที่9เห็นไหมจ๊ะนี่ยังไม่สลัดใบเลยเห็นไหมจ๊ะดูดอกมาแล้วจ้ะดอกมาไวมากไวจริงๆนะจ๊ะดอกมาไวจริงๆจ้ะเห็นไหมจ๊ะใหญ่แล้วสวยมากเลยนะจ๊ะใหญ่แล้วสวยมากเลยจ้ะเอื้องสายนะจ๊ะนี่ให้ตากล้องโพสตุ่มดอกให้ดูเนาะตุ่มดอกยังดกเลยเนาะภูมิที่9นะจ๊ะภูมิที่10จ้ะนี่คือภูมิที่10เนาะเดี๋ยวแม่ฟูมบอลหันช่อดอกให้ดูเนาะหันช่อดอกให้ดูจ้ะนี่ตุ่มทั้งนั้นเลยนะจ๊ะตุ่มดอกทั้งหมดเลยนะจ๊ะนี่ใบยังไม่ทิ้งเลยตุ่มดอกมาแล้วจ๊ะโหดกมากเลยจ๊ะตอนนี้ตุ่มดอกดกมากมากมากเลยนะจ๊ะตุ่มภูมิที่10นะจ๊ะภูมิที่11จ๊ะโอ้โหอันนี้เห็นไหมจ๊ะนี่อันนี้สลัดดอกหมดสลัดใบหมดแล้วนะจ๊ะนี่ให้ตากล้องโพสตั้งแต่กกลงไปยันปลายเลยนะจ๊ะไล่ไปเลยเนาะนี่ตั้งแต่กกยันปลายเลยจ๊ะแล้วแต่ละตา2ดอก2ดอกทั้งนั้นเลยเนาะตัวนี้นี่อีกอันนึงจ๊ะนี่นี่ตุ่มดอกหมดแล้วนะจ๊ะตุ่มตามาแล้วนะนี่ตุ่มตามาเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนี่อีกตุ่มนึงจ๊ะนี่อีกช่อนึงจ๊ะนี่อีกสายนึงเห็นมั้ยจ๊ะนี่สายนึงจ๊ะโอ้โหอันนี้สลัดใบหมดแล้วเนาะภูมิที่11นะจ๊ะภูมิที่12จ้ะนี่โอ้โหเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่นี่เลยเนาะนี่ตั้งแต่นี่ไปนี่เลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะดอกทั้งนั้นเลยจ๊ะกล้องตากล้องไล่ไปตรงนี้ให้ลูกค้าเห็นเลยนะจ๊ะนี่ให้ตากล้องไล่สายให้เห็นเลยนะว่าดอกเขามายังไงจ้ะโอ้โหสวยจริงๆนะจ๊ะอันนี้ก็ตุ่มทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยตุ่มทั้งหมดเลยจ้ะตาดอกมาหมดแล้วเนาะอันนี้ภูมิที่12นะจ๊ะภูมิที่13จ้ะโอ้โหนี่ดูสายนี้จ้ะตั้งแต่นี่เลยนะจ๊ะไฮไลท์ให้ตากล้องไล่ให้ดูเลยเนาะนี่ตั้งแต่นี่ลงไปเลยจ้ะมีดอกทั้งนั้นเลยจ้ะทั้งนั้นแล้วก็อันนี้อีกเนาะนี่อีกจ้ะนี่อีกสายนึงเนาะที่ตุ่มดอกนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะภูมินี้ภูมิที่15นะจ๊ะโอ้ภูมิที่13นะจ๊ะรีบไป15ไปแล้วจ้ะช่อที่14นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะตุ่มดอกทั้งนั้นเลยเนาะนี่ดูเส้นนี้จ้ะนี่ให้ตากล้องไล่มาให้ดูเลยเนาะให้ตากล้องไล่ตุ่มดอกให้ดูเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่เริ่มทิ้งใบแล้วจ้ะเนี่ยทิ้งใบหมดดอกเขาจะมีหมดตลอดสายเลยเนาะภูมิที่14นะจ๊ะเอื้องสายจ้ะตระกูลเนเตอร์นะจ๊ะโอ้โหอวบมากเลยจ้ะนี่ตุ่มดอกหมดแล้วนะเนี่ยนี่ตุ่มดอกหมดแล้วจ้ะตุ่มดอกทุกสายเลยนะจ๊ะภูมิที่14นะจ๊ะอันนี้ภูมิที่15จ้ะภูมิที่15เนาะเห็นไหมจ๊ะเห็นดอกไหมนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะนี่ยังไม่สลัดใบเลยเนาะแล้วนี่อีกเส้นหนึ่งนะจ๊ะนี่อีกสายหนึ่งเห็นไหมจ๊ะมีดอกแล้วทั้งนั้นเลยจ๊ะนี่ภูมิที่15นะจ๊ะภูมิที่16จ๊ะภูมิที่16โอ้โหเป็นภูมิเป็นกอจริงๆจ๊ะนี่เห็นดอกไหมจ๊ะนี่
ดอกอยู่นี่จ้ะนี่ดอกอยู่นี่เลยสวยสวยใหญ่ๆจ้ะนี่เริ่มตุ่มตามาแล้วจ้ะสลัดใบหมดเลยเนาะสายนี้สลัดใบหมดแล้วจ้ะสวยสวยเลยจ้ะตก10สายนะจ้ะเนี่ยแต่ละสายนี่เดี๋ยวเขาจะมีดอกทุกสายเลยนะจ้ะนี่ก็อีกสายนึงเนาะนี่ตุ่มดอกอยู่นี่นะจ้ะนี่ตุ่มดอกมาแล้วจ้ะพุ่มที่16นะจ๊ะพุ่มนี้เนาะ16จ้ะอันนี้พุ่มที่17นะจ๊ะพุ่มที่17นี่โอ้โหยาวเฉื่อยเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ให้ตากล้องไล่ไปให้ดูเลยเนาะดูดอกเลยจ้ะให้ดูนี่ปุ่มดอกนะจ๊ะใบยังทิ้งไม่สุดนะจ๊ะถ้าทิ้งสุดนี่โอ้โหจะสวยมากเลยจ้ะจะสวยมากเลยเนาะพุ่มที่18นะจ๊ะอ๋อ17นะจ๊ะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยเนาะอันนี้ถึงจะเป็น18จ้ะนี่นี่ยังโดอยู่นี่เลยจ้ะใบยังไม่ทิ้งเลยเนาะดอกมาเลยจ้ะนี่อันนี้ก็ยังไม่ทิ้งใบเลยเห็นไหมจ้ะนี่ตุ่มดอกอย่างนี้เลยจ้ะตากล้องโพสให้หน่อยจ้ะโพสให้หน่อยนี่เห็นไหมจ้ะวันนี้เรามีผู้ช่วยคนนึงเนาะแม่ของตากล้องจ้ะช่วยขยับกันเนาะช่วยกันถ่ายจ้ะพุ่มที่18นะจ๊ะมีดอกทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยนี่ตุ่มตาหมดแล้วจ้ะนี่นี่ตุ่มแล้วทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเนี่ยให้ตากล้องไล่ให้ดูเลยเนาะนี่ตุ่มตาทั้งนั้นเลยนะจ๊ะนี่ดอกทั้งนั้นเลยเห็นไหมจ๊ะนี่ดอกทั้งนั้นเลยจ้ะนี่พุ่มนี้คือพุ่มที่18นะจ๊ะนี่พุ่มที่19จ้ะ9โอ้โหดูสายนี้ดูสายนี้เห็นไหมจ๊ะโอ้โหสายใหญ่ก็หัวแม่โป้งมือแม่ขนมือบอลนี่จ้ะมีตั้งแต่ข้างบนนี่เลยเนาะทอดอกกลุ่มดอกของเขาเนาะทอดอกของเขาจ้ะสวยสวยอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่อีกสายนึงเห็นไหมจ๊ะนี่นี่ดอกนะจ๊ะโอ้โหเอื้องสายนี่สวยจริงๆจ้ะเอื้องสายตระกูลเนสเตอร์นะจ๊ะพุ่มละ150บาทเท่านั้นเนาะพุ่มที่19จ้ะ20นั่น20ก็กลับไป19ซะงั้นแหละนี่เห็นไหมจ๊ะดอกทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่พุ่มนี้คือพุ่มที่20นะจ๊ะนี่ดอกทั้งนั้นเลยจ้ะไล่ตั้งแต่นี้เลยเนาะนี่ตั้งแต่นี้มาเลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะมีดอกแล้วทั้งนั้นเลยจ้ะพุ่มที่20นะจ๊ะเนสเตอร์สีม่วงมีกลิ่นหอมนะจ๊ะพุ่มที่21จ้ะเดี๋ยวเสียบช้อนแป๊บนึงเนาะนี่เก็บไหมจ๊ะดอกทั้งนั้นเลยนะจ๊ะพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มใหญ่มากเลยจ๊ะมีตก10สายเนาะตก10สายจ้ะแล้วแต่ละสายเนี่ยจะมีดอกทุกสายเลยนะจ๊ะพุ่มที่21นะจ๊ะพุ่มที่22จ้ะเดี๋ยวหันออกให้ดูก่อนเนาะหันออกให้ดูก่อนจ้ะนี่พุ่มที่22นะจ๊ะนี่นี่มีดอกแล้วทั้งนั้นเลยเห็นไหมจ๊ะนี่อันนี้ก็ประมีอยู่5-6สายนะจ๊ะนี่มีดอกทั้งนั้นเลยจ้ะถ้าสลัดใบนี่ให้ดอกทุกสายเลยนะจ๊ะนี่ตากล้องโพสดอกให้ดูนะจ๊ะพุ่มที่22นะจ๊ะพุ่มที่23จ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่โอ้โหนี่เห็นไหมจ๊ะดูสายของเขายาวมากจ้ะยาวนี่นี่ยังไม่สลัดใบเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่ดอกมาไวมากปีนี้เอื้องสายดอกมาไวมากเลยจ้ะพุ่มที่23นะจ๊ะพุ่มที่24จ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่มีดอกหมดแล้วนะจ๊ะตุ่มดอกหมดแล้วจ้ะแต่ละสายตุ่มดอกหมดแล้วเนาะนี่อีกสายนึงเห็นไหมจ๊ะนี่ตุ่มดอกทั้งนั้นเลยเห็นไหมจ๊ะตั้งแต่นี้ไปเลยเนาะนี่ตั้งแต่นี้เลยจ๊ะมีดอกทุกสายเลยนะจ๊ะพุ่มที่24นะจ๊ะพุ่มที่25จ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะตุ่มดอกแล้วนะจ๊ะตุ่มดอกแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาดอกโชว์ก่อนจ๊ะจะเอาดอกโชว์ก่อนเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่ตุ่มดอกแล้วนี่ดอกใหญ่มากพร้อมบานเลยจ้ะนี่พร้อมบานแล้วเนาะดอกใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะเราจะให้ดูสายนี้เนาะนี่อันนี้สายใหญ่สายใหญ่สายยาวจ้ะนี่ตุ่มดอกเลยทั้งนั้นเลยนะจ้ะโอ้โห
มาไวจริงๆจ้ะปีนี้เนาะเอื้องฉายจ้ะพุ่มที่25นะจ๊ะอันนี้พุ่มที่26จ้ะให้ดูก่อนเนาะนี่เก็บไหมจ๊ะนี่เก็บไหมจ๊ะนี่ดอกโอ้โหเห็นไหมจ๊ะนี่แม่คุณมาบอกเอาโชว์อย่างนี้เลยเนาะอู้ตายแล้วดอกใหญ่แล้วสวยมากเลยจ๊ะสีม่วงนะจ๊ะเนเตอร์สีม่วงนะจ๊ะนี่โอ้โห150บาทไม่แพงเลยจ้ะอันนี้คุมที่25นะจ๊ะ26จ้ะนี่ถืออยู่ยังพูดผิดนะเห็นไหมล่ะแน่นอนไหมแม่คนมือบอลนะแน่จริงๆจ้ะอันนี้คุมที่27นะจ๊ะนี่คุมที่27เอาให้ดูก่อนจ้ะสายชี้ไปนี่เลยนี่เห็นไหมจ้ะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องไล่ถ่ายให้ดูเนาะนี่ข้างบนนะเห็นไหมจ้ะชี้ขึ้นไปข้างบนนู่น1 2 3 4สายนะจ๊ะมีดอกทุกสายเลยนะจ๊ะ4สายข้างบนนะเห็นมั้ยจ๊ะมีดอกทุกสายเลยจ๊ะนี่อีก2สายเนาะนี่ตุ่มดอกหมดแล้วนะจ๊ะนี่ตุ่มดอกหมดแล้วจ๊ะนี่อีกสายนึงนี่นี่ตุ่มดอกหมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหจะอุดมสมบูรณ์จะอะไรขนาดนี้เนาะแล้วชอบรากเขามากเลยมั้ยจ๊ะนี่รากของเขาขาวอย่างนี้เลยจ๊ะคุมที่27นะจ๊ะโอ้โหคุมนี้สวยจริงจ้ะคุมที่27นะจ๊ะคุมที่28จ้ะนี่ให้ตากล้องไล่ให้ดูเลยนะจ๊ะ3สายนะจ๊ะมีดอกทุกสายเลยจ้ะนี่โอ้โหดอกแน่นอนจ้ะดอกเอื้องสายชุดนี้ปีนี้ชื่นใจจริงๆจ้ะชื่นใจจริงๆเนาะเขามาไวแล้วมาสวยมาสมบูรณ์จ้ะคุมที่28นะจ๊ะเอื้องสายตระกูลเนเตอร์สีม่วงนะจ๊ะแล้วหอมมากเลยจ๊ะหอมมากเลยจ๊ะอันนี้คือพุ่มที่29นะจ๊ะเห็นนะจ๊ะนี่นี่ดูดอกเห็นไหมจ๊ะนี่ดอกเป็นพุ่มเป็นพวงมีดอกทุกสายเลยนะจ๊ะ1 2 3 4 5 6โอ้โห10กว่าสายนะจ๊ะพุ่มนี้10กว่าสายจ๊ะมีดอกจ่อแล้วทุกสายเลยเนาะพุ่มที่29นะจ๊ะโอ้โหสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากดูพุ่มที่30นะจ๊ะจะเป็นพุ่มสุดท้ายของเอื้องสายนะจ๊ะมี30พุ่มจ้ะที่คัดออกมาได้นะจ๊ะที่เขามีดอกเดี๋ยวหั่นให้ดูช่อก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวหั่นลวดก่อนเนาะนี่อันนี้พุ่มที่30นะจ๊ะอันนี้ดอกเห็นไหมจ๊ะนี่ดอกเนาะดอกของเขาจ้ะแล้วทุกสายเริ่มตุ่มหมดแล้วนะจ๊ะเริ่มตุ่มหมดแล้วจ้ะทุกสายเลยนะจ๊ะนี่ถ้าสลัดใบอย่างงี้สวยแน่นอนจ้ะเป็นพุ่มที่30นะจ๊ะเป็นพุ่มสุดท้ายของเอื้องสายนะจ๊ะแวนด้านะจ๊ะแวนด้าสีม่วงจุดจ้ะกล้วยไม้ตระกูลแวนด้านะจ๊ะสีม่วงจุดนะจ๊ะนี่จะเป็นม่วงเข้มเนาะจะเป็นม่วงเข้มจ้ะเดี๋ยวแม่คนมือบอลเราออกให้ดูอย่างงี้เลยจ้ะหมุนให้ดูจ้ะยังบานไม่สุดนะจ๊ะยังบานไม่สุดจ้ะนี่แวนด้านะจ๊ะสีม่วงจุดนะจ๊ะ150บาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่31นะจ๊ะกระถางที่32จ้ะนี่ก็แวนด้านะจ๊ะดูต้นเห็นไหมจ๊ะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากจ้ะนี่แวนด้าจ้ะสีม่วงจุดนี่ยังบานไม่หมดเนาะยังบานไม่หมดจ้ะEP นี้แวนด้าจะมีแค่5กระถางเท่านั้นนะจ๊ะกระถางที่32นะจ๊ะกระถางที่33จ้ะเห็นไหมจ๊ะนี่กระถางที่33นะจ๊ะใหญ่โตอย่างนี้เลยเห็นไหมดูรากจ้ะดูรากเนาะนี่สีม่วงจุดนะจ๊ะนี่สีม่วงจุดจะเป็นม่วงเข้มนะจ๊ะแวนด้าจ้ะสวยมากเลยนะจ๊ะสวยจริงๆจ้ะกระถางที่33นะจ๊ะกระถางที่34จ้ะนี่34อันนี้จะเป็นม่วงอ่อนเนาะเป็นม่วงบรูนะจ๊ะม่วงบรูจ้ะภาษาของกล้วยไม้เนาะนี่เป็นม่วงบรูจ้ะสวยมากเลยนะจ๊ะเขาจะแตกต่างกันเนาะนี่จะให้เปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่ให้ดูอย่างนี้เลยจ้ะเขาจะแตกต่างกันนะจ๊ะสวยคนละแบบคนละสไตล์เนาะนี่กระถางที่34นะจ๊ะแวนด้าม่วงจุดโอ้โหสวยจังเลยยังบานไม่สุดนะถ้าบานสุดเลยจะสวยขนาดไหนเนาะ
กระถางที่34นะจ๊ะกระถางที่35จ๊ะนี่เป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้เลยเนาะกระถางที่35จ๊ะแวนด้านะจ๊ะอันนี้จะเป็น4พาร์ทเทลเนาะที่เขาผสมกันขึ้นมาใหม่จ๊ะเขาผสมกันออกมาใหม่สีนี้เนาะหายากจ๊ะหายากไม่ค่อยมีนะจ๊ะสีนี้ไม่ค่อยมีจ๊ะนี่ให้ดูความสวยของเขาเนาะแล้วยังบานไม่สุดนะจ๊ะยังบานไม่สุดจ๊ะยังอยู่กับเราได้อีกนานเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ๊ะกล้วยไม้ตระกูลแวนด้านะจ๊ะกระถางละ150บาทเท่านั้นจ๊ะเป็นกระถางสุดท้ายของ EP นี้นะจ๊ะ